ค่ะทุกคนเรียกได้ว่ารายการยูซิจูซีซั่น3นะคะเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นสุดๆนะคะพอหลังจากที่คัดผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเหลือเพียงแค่35คนนะคะหลังจากนี้นะการโหวตเด็กฝึกที่คุณชื่นชอบจะโหวตได้แค่เพียง2คนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโหวตได้ถึง9คนเลยทีเดียวและจากการฝึกที่เข้มข้นของรายการยูซิจูนะวันนี้แอดมินมีข่าวคราวอาการไม่สบายของหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างหลัวอี้โจมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะจากใน Twitter นะคะได้พูดถึงอาการป่วยของหลัวอี้โจซึ่งได้ยืนยันจากบ้านบาจีนะคะว่าหนุ่มหล่ออย่างหลัวอี้โจเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาด้วยโรคต่อมน้ำเหลืองบวมเมื่อวันที่13เมษายน2564นะคะเนื่องจากการถ่ายทำครั้งหลังนะคะของรายการ UCU Season 3นะคะตารางงานที่แน่นมากและภายใต้การฝึกฝนที่เข้มข้นเนี่ยทำให้เด็กฝึกหลายคนเจ็บป่วยนะและหลัวอี้โจเนี่ยมักจะไปก่อนเวลาที่ทีมงานมาปลุกเพื่อไปซ้อมก่อนเสมอนะคะแล้วก็จะกลับมาจากการซ้อมเนี่ยดึกพอสมควรเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามมานะคะจะทราบดีนะคะว่ารายการ UCU เนี่ยเขาฝึกกันหนักจริงๆนะจนบางทีเนี่ยเด็กฝึกเนี่ยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ต้วนซิงๆต้องไปโรงพยาบาลกลางดึกเพราะโรคกระเพาะกำเริบนะคะหรือว่าหลิวกวนโยที่ไม่สบายนะซึ่งแอดมินนะรู้สึกได้เลยว่าการพักผ่อนเนี่ยคงน้อยมากจริงๆเพราะมีครั้งนึงที่ชุนพีดีเนี่ยเขาเคยถามเด็กฝึกนะก่อนที่จะประกาศผลรอบ35คนนะคะถ้าเพื่อนๆยังจำได้ชุนพีดีเขาเคยถามว่าเขารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็มีอะไรที่เขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ได้หรือเปล่าซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าขอพักผ่อนขอพักผ่อนแค่สักวันนึงก็พอขอนอนหลับให้เต็มอิ่มสักตื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้เลยนะคะว่าเขาฝึกเข้มข้นมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามนะคะจากข่าวก็แจ้งมาว่าตอนนี้หลัวอี้โจเนี่ยเขาได้รับการพักผ่อนแล้วก็รักษาอาการโดยการทานยาตามที่แพทย์สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งแอดมินก็ขอให้หนุ่มหล่ออย่างหลัวอี้โจเนี่ยหายป่วยไวๆด้วยนะคะสำหรับรายการยูฟิยูนะเรียกได้ว่าเข้มข้นขึ้นมาทุกขณะแล้วนะคะซึ่งวันพฤหัสนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้ชมการออนสเตจของเด็กฝึกในการแบทเทิลนะซึ่งเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะการออนสเตจครั้งนี้เพลงที่ใช้คือเพลงที่แต่งใหม่เพื่อพวกเขาโดยเฉพาะเลยนะและเพื่อนๆอย่าลืมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กฝึกที่ทุกคนชื่นชอบนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ